ปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ BMW iX 3และคันจริงพร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสแล้วที่ชูรูมมิลเลนเนียมออโต้สยามพารากอนนะครับส่วนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมและค้นความลับของเจ้า BMW iX 3มีอะไรอย่างไรบ้างตามผมไปดูกันครับBMW iX 3เปิดตัวด้วยราคา 3,399,000 บาทนะครับพร้อม BSI 4 ปีซึ่งถ้าคุณได้เห็นสติกเกอร์ Eco Sticker ด้านข้างราคาจริงๆเขาจะอยู่ที่ 3,359,000 บาทแต่คุณไม่สามารถซื้อราคานั้นได้นะครับเพราะว่าเขาบังคับที่จะซื้อที่ 3,399 ซึ่งเป็นแพ็กเกจรวม BSI 4 ปีนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คนอยากรู้สำหรับรถไฟฟ้านั่นคือหัวใจในการขับเคลื่อนเป็นอย่างไรคันนี้นะครับมากับพละกำลังสูงสุด286แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด80กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ470กิโลเมตรตามมาตรฐานที่เขาเคลมเอาไว้นะครับถ้าชาร์จด้วยชุดชาร์จปกติไฟบ้านเฟสเดียวแบบที่เขาแถมมาให้นะครับจะใช้เวลาชาร์จเต็มจาก0ถึง100นะใช้เวลาชาร์จเต็ม40ชั่วโมงตาการไหลเข้าของชุดชาร์จปกติที่เขาแถมมาให้จะอยู่ที่ 2.3 กิโลวัตต์แล้วถ้ามาใช้ชุดวอลชาร์จแบบนี้นี่นะครับของ BMW ที่ซื้อเพิ่มนะครับอัตราการไหลจะอยู่ที่11กิโลวัตต์ก็จะระยะเวลาชาร์จประมาณ7ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าคุณไปชาร์จด้วยชุดชาร์จแบบ DC คือชุดควิกชาร์จแบบชาร์จเร็วตามห้างหรือตามสถานีชาร์จตรงนั้นจะใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะยอมรับได้ในแง่ของสมรรถนะนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่ 6.8 วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรก็เพียงพอแล้วนะครับพอรถไฟฟ้ามันมีขีดจำกัดในเรื่องของมอเตอร์เพราะว่าถ้ามันปั่นเร็วมากเกินไปมันจะส่งผลในแง่ของความร้อนนะครับคันนี้โครงสร้างพื้นฐานพัฒนามาจาก BMW X3 นะครับภายใต้แพลตฟอร์ม CLAR นั่นเองนะครับดีไซน์ยังคงปรัชญาการดีไซน์ของ BMW ไว้ด้วยกลวยไตรคู่แต่จะไม่มีช่องลมแล้วนะครับแต่ว่ายังมีชุดดักลมอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อดูดอากาศให้อากาศไหลผ่านเข้าไปช่วยระบายความร้อนนะครับความสวยงามความบึกบึนตรงนี้แล้วแต่คนชอบมันดูดูดดันมากกว่าตัว X3 ขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเรดาร์นะครับซึ่งจะอ้างอิงกับระบบเสริมความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างค่อนข้างครบครันนะครับกล้องหน้ามีให้ครบถ้วนนะครับถามว่ากลัวไหมเวลาถ้าสมมุติต้องเจอน้ำเจอหินอะไรกลัวไว้เถอะครับแต่ถามว่ามันจะเสียง่ายไหมไม่เพราะว่าพวกนี้เขาผ่านการทดสอบมาในระดับที่สมบุกสมบันเกินกว่า 100,000 กิโลเมตรทนทานในระดับที่เราไว้วางใจได้ครับมาดูดีไซน์ทางด้านข้างนั้นแน่นอนครับว่าคันที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะไม่ได้มีสติกเกอร์แบบนี้นะครับมันก็จะดูเหมือน X3 แต่ข้อดีของมันก็คืออัตถประโยชน์ของการใช้งานซึ่งคุณจะใช้งานแบบรถ SUV ได้อย่างสบายๆเลยซึ่งมันเหมาะกับรถไฟฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะตัวแบตเตอรี่นั้นจะถูกวางไว้ที่พื้นทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่ฮะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดซึ่งรถ SUV จะเหมาะกับการวางแบตไว้ที่พื้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะด้วยขนาดของตัวรถที่สูงแล้วก็ใหญ่ทำให้มีพื้นที่มากกว่ารถที่เป็นแบบซีดานหรือรถสปอร์ตนะครับล้อแม็กเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับตามหลักแอโรไดนามิกคุณจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยมีซี่เท่าไหร่เพราะตรงนี้คือเรื่องของอากาศพลศาสตร์นะครับส่วนที่ชาร์จอยู่ทางด้านขวาแทนจุดเติมน้ำมันก็อย่างที่บอกฮะรถไฟฟ้ามันก็จะไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันแล้วเราเติมไฟกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับชุดชาร์จจะเป็นที่ชาร์จแบบ Type 2นะครับแล้วก็ DC อยู่นี่กดก็จะเป็นแบบ CCS นะครับนี่อุ้ยอุ้ยสำหรับการดีไซน์ทางด้านหลังนี่ดูโหดขึ้นจริงๆเห็นไหมผมบอกแล้วด้านหน้าก็โหดด้านหลังก็โหดขึ้นนะครับการดีไซน์ของโคมไฟท้ายลมดำด้านท้ายด้านล่างเนี่ยครับไม่มีท่อไอเสียแล้วแต่เขาดีไซน์ออกมาให้
คล้ายๆดิฟฟิวเซอร์นะครับเพื่อให้รีดลมนั่นเองมาดูภายในกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานเขามาจากตัว BMW X3 เพราะฉะนั้นภายในเองก็จะอ้างอิงของ X3 ซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าจะมีโลโก้ iX3 ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยให้ความรู้สึกเป็นรถไฟฟ้าแต่หน้าจอนี่เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้านะครับตอนนี้บนหน้าจอนั้นชาร์จเต็มนะครับเข็มตัวเลขระยะทางวิ่งไว้358กิโลเมตรระยะทางสูงสุดที่เคลมจริงคือ470แต่การแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยฮะระบุตัวเลขอยู่ที่358ให้อ้างอิงจากตัวนี้เป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นระยะทางวิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่เหมือนรถน้ำมันนะครับถ้าคุณกดแรงวิ่งเร็วมันก็กินมากกว่านะครับมาดูกันว่าภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างตัวหน้าจอนี่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วจอใหญ่แล้วก็รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การตอบสนองต่างๆดีงามครับเซตทุกอย่างได้ผ่านบนหน้าจอนะครับตรงนี้ก็คือง่ายๆว่ารถคันนี้มีซิมนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้จะสามารถที่จะแจ้งโทรโดยอัตโนมัติเพื่อให้ศูนย์ส่งคนมาช่วยเหลือเราได้นี่คือหนึ่งในสิ่งดีๆนะครับที่ BMW ใส่ไว้ให้เป็นระบบเสริมความปลอดภัยทั้งหมดอยู่นี่เราสามารถที่จะสั่งเปิดและปิดผ่านตรงนี้ได้นี่เห็นไหม All on All off individual เราเซตได้หมดนะครับรายละเอียดขออนุญาตให้มาเล่าผ่านเซลไม่ฉะนั้นคลิปนี้จะยาวมากเพราะมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มาดูตรงส่วนของคอนโซลกลางนี่นะครับก็จะมีขั้นเกียร์ขั้นเกียร์เนี่ยก็ใช้งานง่ายๆจริงๆอ่ะเราจะสตาร์ทให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียบชาร์จอยู่ถ้ากดสตาร์ทเขาจะขึ้นว่ามันไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้ให้ไปถอดสายชาร์จก่อนนะครับนี่เป็นระบบเสริมความปลอดภัยของตัวรถยนต์เองนะครับมีโหมดการขับขี่ครบถ้วนนะครับ Eco Pro Comfort แล้วก็ Sport แล้วก็มีออโต้เบรคโฮแล้วก็เบรคมือไฟฟ้าอยู่ทางด้านนี้พร้อมกล้องนี่ฮะสามารถเซตอัพตรงนี้ได้หมดแล้วก็ในส่วนของปุ่ม iDrive อยู่นี่ที่จะคอนโทรลนอกจากที่เราจะใช้มือสัมผัสตัวหน้าจอแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งออปชันสำคัญนั่นก็คือตัวหลังคาสลูปแก้วนะครับเป็นบานใหญ่แบบเต็มบานแล้วยังสามารถเปิดเพื่อรับลมได้ด้วยนะครับในส่วนของทางด้านหน้าส่วนตัวเบาะดีไซน์ใหม่นะผมว่าดีเลยหนังอาจจะจับแล้วรู้สึกว่าแข็งไปสักนิดนึงเพราะอะไรเพราะเขาเน้นในเรื่องของความทนทานหนังสไตล์นี้จะเด่นในเรื่องของความทนแต่ความเนียนความนุ่มอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของตัวหนังแบบนี้นะครับส่วนตัวเบาะเองมาในสไตล์สปอร์ตแบบฉบับของ BM แท้ๆเลยจริงๆนั่งแล้วมันรู้สึกกระชับดีนะครับแนะนำว่ามาดูคันจริงกันก่อนมาสัมผัสดูว่าถูกใจคุณหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วรถไฟฟ้าคือทิศทางของยานยนต์ในยุคหน้ารถที่ใช้เครื่องยนต์กำลังจะหมดไปไม่ว่าอย่างไรเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นมาทำความรู้จักมาทำความคุ้นเคยมาทำความเข้าใจส่วนจะตัดสินใจซื้อในเวลานี้เลยหรือไม่อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับสำหรับคันนี้ยังจะจอดอยู่ที่โชว์รูมของ Millennium Auto ที่สยามพารากอนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งวันนี้ขออนุญาตลากันเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ